ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโดยใช้ Map Link นะครับเราเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงภายในโปรแกรม d i v i m w e a v e r นั้นจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ Map Link นั้นจะทําให้เราสามารถกําหนดขอบเขตของการลิงก์บนภาพที่เป็นกราฟิกขนาดใหญ่ได้นะครับซึ่งเราจะสามารถใช้เครื่องมือในส่วนของการใช้เส้นต่างๆนะครับบริเวณ Property Inspector นะครับกำหนดเป็นพื้นที่ลิงก์ขึ้นมานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรูปหลายๆเหลี่ยมก็ได้นะครับอย่างในที่นี้นะครับ การแสดงผลนั้นอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปในส่วนของ Dreamweaver แล้วเราจะเห็นนะครับว่าในส่วนของ Ma p l ิ n k นั้นเป็นลักษณะอย่างไรผมนคลิกที่เครื่องประดับใหม่ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นการเปิดหน้าเพจใหม่ขึ้นมาให้เราเลยนะครับในส่วนนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่เครื่องประดับใหม่นะครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏหน้าเพจใหม่ขึ้นมาให้เราเลยนะครับก็จะกลับไปที่ Dreamweaver นะครับ มาดูวิธีการสร้างขึ้นมานะครับในส่วนของ map link จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่า map link นั้นสร้างจากในส่วนของ rectangular ก็คือการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นรักษาของโพล y กอนที่สร้างขึ้นมาจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับส่วนแรกนะครับวิธีการใช้งานนั้นก็ให้คลิกในส่วนของบริเวณที่เราจะใช้เป็น map link นะครับหรือว่าภาพนะครับในที่นี้ผมจะใช้ภาพข้างบนนะครับแต่ว่า ส่วนที่จะใช้จริงๆจะอยู่ที่บริเวณของเครื่องประับใหม่ตรงนี้นะครับก็คลิกที่ในส่วนนี้นะครับผมเลือกใช้เล็กแทงกูล่านะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเลื่อนเมาส์มาอย่างในส่วนของภาพที่เราจะสร้างแมปลิงขึ้นมาจะเห็นว่าเมาส์ของเรานั้นจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกนะครับสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับเหมือนวาดรูปปกตินะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างแมปลิงขึ้นมาแล้ว แล้วก็ลองดูที่ Property Inspector ด้านล่างนะครับจะปรากฏในส่วนของลิงก์ขึ้นมาให้เรานะครับเพื่อที่จะใช้ในการกําหนดส่วนของการเชื่อมต่อนะครับนะครับในที่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับจะสังเกตว่าลิงก์ที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะมีในส่วนของชาร์ปปรากฏขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับยังไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเป็นเรื่อง Anchor Point นะครับที่เราได้เรียนมาลบทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องลบก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราชี้ไปที่ลิงก์ที่เราต้องการ หรือว่าเลือกลิงก์ที่เราต้องการแล้วก็จะหายไปเองนะครับในที่นี้นะครับผมเลือกนะครับคลิกในส่วนของ point to file นะครับแล้วก็คลิกไปที่ในส่วนของ new ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์กลับเรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์ในส่วนของ new ตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับก็เลือกใส่รายละเอียดได้นะครับจากตรงนี้ ALT นะครับก็จะเป็นส่วนของ t e r n a t e t e ท t ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความกำกับภาพนะครับสำหรับ t a r g e t ในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะว่า t a r g e t จะเป็นการกำหนดลักษณะของการเปิดหน้าเว็บใหม่ที่เราใช้ในการเชื่อมโยงนะครับก็กำหนดได้นะครับซึ่งลองมาดูแต่ละรูปแบบที่มีนะครับสำหรับในส่วนของ blank ตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเมื่อเราคลิกที่ลิงก์ก็จะเปิดเบราว์เซอร์ใหม่ขึ้นมาอีก แต่ถา้าเป็นในส่วนของ parent นะครับก็จะเป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่นะครับโดยเชื่อมโยงจากหน้าต่างในส่วนของ browser เดิมนะครับมี browser เดียวแต่ว่าจะเชื่อมโยงกันนะครับแต่ถ้า,าเป็น self นั้นก็จะให้เปิดหน้าต่างเว็บใหม่ที่เชื่อมโยงในเฟรมเดิมและก็ top นั้นก็จะเป็นการเปิดเว็บใหม่นะครับโดยเชื่อมโยงในหน้าต่าง browser เดิมนะครับโดยจะจัดให้เต็มเฟรมเลยนะครับแต่ที่นี้ผมจะเลือกให้เป็น browser ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับก็คลิกเลือกที่ blank นะครับแล้วก็ กดที่ F12 นะครับแล้วก็ Yes เรามาดูผลที่ได้กันนะครับเลื่อน Mouse เมาส์ไปยังเครื่องประดับใหม่นะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับก็จะเป็นการเปิดหน้าเว็บเพจใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของหน้าเครื่องประดับใหม่นะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของส่วนของการใช้งานนะครับในเรื่องของการสร้างลิงก์ขึ้นมาโดยใช้ map link นะครับในส่วนของ map link นั้นยังมีรายละเอียดอยู่อีกนะครับ ผมกลับไปที่ r e a m w e r v e r นะครับจากนั้นเราลองมาดูเรื่องของการแก้ไขแมปลิงนะครับเราสามารถที่จะใช้ POINTER ที่อยู่ในตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็จัดการกับแมปลิงในส่วนนี้ได้นะครับคลิกเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับย้ายตำแหน่งของแมปลิงได้เห็นไหมครับมีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับในการสร้าง MAP LINK ขึ้นมานั้นควรดูพื้นที่ที่ใช้ในการวางให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าวางคล่อมหรือว่า วางทับในส่วนของทั้ง2ลิงก์หรือว่า2องอ็อบเจกต์นะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวบางครั้งเราไปคลิกที่ในส่วนหน้าแรกก็จะไปปรากฏในส่วนของหน้าที่เป็นเครื่องประดับใหม่นะครับก็ควรระวังด้วยนะครับและในกรณีของแมปลิงที่สร้างขึ้นมาถ้าไม่ต้องการแล้วการลบนะครับก็กดที่ปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการลบแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของการสร้างแมปลิงขึ้นมานะครับก็ลองนําเอาไปใช้งานกันดูนะครับวิธีนี้ก็น่าสนใจนะครับ ใช้กับการเชื่อมโยงที่เป็น anchor point ก็ได้เหมือนกันลองไปใช้งานกันดูครับ